สุดยอดแล้วพี่น้องพร้อมมาเป็นกล้วยสอนคำครับพี่น้องคักไม่เนี่ยสุกแล้วครับเนี่ยปะเพิ่มขออนุญาตด้วยครับมือไหนก็ดีต้องยุดเอามือแน่เอามือแน่สะอาดเลยบอกน้าขาเชื่อเลยครับผมหลังจากนั้นนะครับพี่น้องเนี่ยเท่ากับเอาปลาคั่นเรียบร้อยเอาน้ำมาดอดนะครับเป็นน้ำบอกน้าบีบออกให้มันแข็งๆเอ้ยปล่อยครับเอาน้ำโอ้พักปลูกเองนะครับเนี่ยพักออร์แกนิกนี่แหละปลูกอยู่หลังบ้านนี่แหละครับบรรยากาศดีๆครับมื้อนี้ครับอ่ะปล่อยบักน้าวเยอะสุดเท่านะครับอู้คันแล้วมันใส่บักน้าวครับมันหีแข็งเลยนะครับสุกแล้วเนื้อสุกอ่ะเนื้อแดงครับกลายเป็นเนื้อสุกแล้วขออย่าเสียมือได้ครับผมก็เป็นคู่วีดอกมือนี่นี่ถ้าต้องแกะมันออกก่อนเป็นคุยคุยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนี่พร้อมครับไปหลังจากนั้นแกเอาให้มันแตกก่อนนะครับผมจะต้องเป็นอะไรบ้างนั่นดูวัตถุดิบมาแล้วนะครับผงปรุงรสใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หลายใส่หลายเข้าคั่วเข้าคั่วคั่วเองด้วยครับผมพริกป่นใส่เข้าไปครับอันนี้อย่าใส่น้ำปลาหลายเพราะว่าเขาใส่เกลือไปแล้วนิดนึงแล้วก็ผัดตามลงไปโอเคถ้างั้นเราก็ชิมหมดเลยคนเลยครับผมสุดยอดครับพี่น้องพร้อมมาเป็นกล้วยป่าไปพอกันตัวกินด้วยป่ะนี่สวัสดีครับพ่อกันยิ้มแล้วนะครับกับลีดงยุทธครับเมื่อนี้กันกล้วยปากน้ำครับผมโอ้ยขันใส่สู่จานพานครับผมมากินน้ำกันจักสอนคำครับพี่ร้องคักไม่เนี่ยสุกแล้วครับเนี่ยปะหอมบางเงาขอขัวครับใช่ไหมมันเต็มเนื้อสุกแล้วเนื้อสุกแล้วขอขัวหอมอ่ะมือใครครับขอมันห้อนครับเสร็จเรียบอีสานมันเขาไม่ออกไหมกินน้ำกันนะครับอยากการอยากงานเกิดพักเที่ยงกับไม่กินซ้อมกันรักครับแซ่บเลยครับพี่น้องห้างให้กันมาตัวนี้ดอกกับอาหารแบบนี้จะจำกันครับโควิดเท่าไรบ้างเลยคุณธิดาอร่อยขาไล่ครับกรอบกรอบครับครับสุดยอดตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอาหารอีสานกับเรื่องยุ่นแซ่บครับผมเป็นแค่